ครับผมเจ้าถิ่นท้ายลองครับวันนี้เห็นรายการไทยรัฐทีวีชิมอะไรแล้วก็มีพี่โลกจัดเต็มมีรายการอาหารอะไรมาชิมผัดกะเพราหมูกรอบยกถาดอะไรเงี้ยเราอยากรู้ตรงไอ้มอทะเลแก้วมอราชพัฒน์เนี่ยครับเดี๋ยวไปชมกันว่าเด็ดอย่างที่เขาพูดกันหรือเปล่าเขาบอกใส่กะเพราถาดเลยนะนักเรียนนักศึกษาเพียบเดี๋ยวไปเจอครับเราก็มาถึงแล้วเป็นเพลิงเนี่ยทางเข้าราชพัฒน์พิบูลสงครามนะจ๊ะขายหรือเปล่าเห็นมอแล้วขายนี่เดี๋ยวกินหมูสับยกถาดไข่ดาวเดี๋ยวสั่งกาแฟก่อนน้องๆเขาไข่เจียวยกถาดจานเท่าไหร่ถาดเท่าไหร่ถาดละ40ค่ะกะเพรามีอะไรบ้างหมูกรอบแล้วไม่ได้กับอีกกะเพรามีอะไรครับมีหมูสับ3ชั้นเอา3ชั้นแล้วก็ไข่เจียวถาด1ใช่มั้ยคะ1ถาดครับสั่งไปแล้วเจ้าถิ่นท้ายลองครับถึงจะได้วันนี้สนุกป่ะครับผม3ชั้นใช่มั้ยคะ3ชั้นครับแล้วหิวถึงแล้วก็เผาถาดกับหมูสับไข่ดาว40ไข่เดียวไข่เดียวโอ้3ชั้นก็เหมือนหมูกรอบอ่ะเนาะแต่มันจะเป็นหมูนิ่มๆใส่อันนี้ปนหน่อยได้ไหมครับเป็นหมูสับอ่ะผสมได้ผสมโอเคโอเคมีซอสก็น่ากินสีตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับราชพัฒประตู2ค่ะราชพัฒประตู2วันนั้นเราบอกประตู5มั้งนะพลาดไปละแก้ครับแก้ข่าวครับประตู2นะจ๊ะเขาไม่มีชื่อเรียกง่ายๆใช่ไหมชื่อไม่มีเรียกง่ายเรียกกะเพราถาดผัดไทยถาดนี่อะไรหรอไม่มีชื่อเลยใช่ไหมหมูไก่เม็ดอะไรไม่มีเลยใช่ไหมลุงแดงลุงหนวดไม่มีครับชื่อตามนี้เลยครับกะเพราถาดหมูสับนี่ชิมกันเซ่ได้มาแล้วปลาปิดตรงนี้ก็ได้นะปลาปิด40ครับไอ้ไข่นี่ก็40เหรอครับโหเยอะมากกินกันทั้งครอบครัวครับทั้งครอบครัวครับได้ลองแล้วกับเจ้าถิ่นท้ายลองนะจ๊ะลองกันเซตได้ติดตามนะในช่องแพรนเทรดลองแล้วสนุกขนาดไซ้ำสองครับมาซ้ำสองเพราะว่าเห็นกะเพราถาดวันนั้นยุ่งๆครับแล้วก็แก้ข่าวครับตอนนั้นบอกประตู5ใช่ไหมในคลิปอ่ะแก้ข่าวเป็นประตู2ครับตอนนี้เขาเรียกอะไรทางเข้าราชพัฒน์ประตู2ร้านอะไรวะปักใต้นี่ชาชักปักใต้ครับสนุกครับนี่เพื่อนๆกันครับเราก็เปิดทุกวันเราก็มาชิมอยากกินกะเพราแล้ววันนี้จะไปส่งของตรงนี้ไงซอยเปลี่ยนแล้วซอยเปลี่ยนรู้ไหมเนี่ยแก้วุ่นวายวุ่นวายอะเปลี่ยนเออตรงเนี้ยจะเปลี่ยนชื่อซอยเปลี่ยนชื่อประตูด้วยประตูวันนี้แก้ข่าวครับทั้งซอยเปลี่ยนเป็นซอยวุ่นวายแล้วก็เป็นไอประตู5เป็นประตู2ราชพัฒน์ทะเลแก้วไม่เคยมีน้องๆอยู่แถวนี้ไงต้องมีกุ๊กกิ๊กอยู่แถวนี้จะได้รู้ว่าประตูไหนโอเคสนุกครับก็เจ้าถิ่นท้ายลองกันนี่เลยชานี่โบราณก็มีนะครับแล้วชักก็มีเคยชักไหมเนี่ยไม่เคยเขาชักมาให้แล้วชักไม่เป็นเราก็ชงเลยใช่ไหมใช่ชงได้เลยชงได้เลยสำเร็จรูปแล้วครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมายืนสาวจนน้ำเยิ้มแล้วฮะโอเคนี่โลโก้ก็สวยผมเนี่ยเอาสติ๊กเกอร์ไปแปะที่โต๊ะทำงานอ่ะอ๋อเหรอคะเพราะว่ากินไปกี่แก้วไงอ๋อจริงสิเราก็ไม่ใช่เราได้ไอเดียจากโลโก้ไงว่าเขาทำอย่างนี้เผื่อเราไปติดอะไรเงี้ยเพราะว่าที่ร้านเริ่มเอาพวกของฝากมาขายก็เลยว่าน่าจะมีโลโก้แบรนด์ก็ดีเวลาไปไหนหลายๆที่เรามีไอเดียไงถ่ายไว้ดูเอ้ยไปดูย้อนหลังได้ไม่ใช่ถ่ายแล้วลบทิ้งถูกปะใช่ก็อย่าลืมติดตามนะครับเจ้าถิ่นท้ายลองกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับกดเลยกดเห็นโกติเขาบอกบังคับให้กดอ่ะ
แน่ป่ะเขาขนาดเจ้าของร้านก็ยังไม่มีเวลาฉะนั้นเรามีไอเดียแล้วว่าเวลานั้นเราต้องยัดเยียดเข้ามาให้เขาโอ้ยใส่มุกด้วยครับใส่มุกด้วยกาแฟโบราณวะใส่นี่ก็เพิ่มราคาปะไม่เพิ่มค่ะพี่นี่ครับทุกเมนูครับถ้าไข่ไข่ก็ไม่ไข่ก็ได้ใส่ไม่ใส่ก็ได้ปั่นก็ได้มุกฟรีอ๋อเขาเขียนป้ายไว้แล้วมุกฟรีมุกน้ำผึ้งนะครับอร่อยครับนุ่มๆกรุบๆเขายกถาดครับกับนั่งชิวๆที่ร้านนี่เลยตามโลโก้แก้วเลยนะครับชาชักปักใต้โอ้โหเขาซื้อแฟรนไชส์มานะครับเพื่อนแล้วก็ถาดนี่แบบโอ้โหนี่ถาดวัดเลยนะเนี่ยลองไม่รู้ครับ40บาทเองใส่ไข่เดียวด้วยโอ้โหตายๆๆงานนี้แล้วผมบอกว่าหมู3ชั้นให้ผสมกะเพราหมูสับด้วยเพราะเห็นซอสมันน่ากินนะโอ้โหลองดูเดี๋ยวให้ดูในกล้องนี่ๆๆๆเป็นกรอะไรนะไทยรัฐมาก่อนเขาอะแล้วก็จะไทยรัฐอะไรจัดเต็มแล้วก็คือพี่โลกครับพี่โลกจัดเต็มพี่โลกฮอตนิวอะไรพวกนี้ครับแอนเจโอดาประกาศกันไปเราเขาเป็นสื่อฟรีเขาไม่คิดตังค์อ่ะเราก็ช่วยๆกันกับพี่โลกบ้านเราหน้าอยู่กับผมครับเจ้าถิ่นท้ายรองครับแล้วก็แสงจันทร์ละลายทำงานให้ได้เที่ยวช่วยได้งานทำงานยังไงก็เมื่อกี้ผมไปเสียภาษีสรรพากรมาใช่ไหมแล้วก็นับรถ SCT เพราะลูกค้าส่งล้าช้าจะไปส่งผลไม้ไปที่สงขลากับนครศรีธรรมราชเขามาดักกันตรงเนี้ยเมื่อกี้เรียกซอยเบียดๆนายน้องเขาบอกว่าซอยวุ่นวายแก้ข่าวครับ แล้วก็ร้านตะก่อนคลิปที่แล้วบอกเป็นเลยนะประตู5ตอนนี้เขาแก้เป็นประตู2นะครับย้ายประตูให้เขาด้วยเน้นๆครับเนื้อก็แบบ3จานได้น้องเนี่ยโอ้โห1จานสองจานสามจานอ่ะเนี่ยถ้าจานละ35ก็36 339แล้ว90บาทไข่นี่ก็อีกเท่าไหร่20สนุนกันไหมครับอัดเลยแบ่งเป็น3กองข้างล่างเป็นใบตองอร่อยหลานเจียวไข่